อันนี้พระศรีราชมงคลบัณฑิตนะครับท่านก็ได้กราบสรีระหลวงพ่อสนองกตคุณอยู่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานครก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์นะครับเพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมและได้คำสั่งสอนจากท่านนะครับและกระผมจะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นระดับต่อไปครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพับเพียบลงครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยทันดะดานิภิกขเวอามันตยามิโววยะธรรมาสังฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาติอิมัสสะธรรมะปริยายสาโทสาธายสมันเตหิสกัจจังโสตโบติธรรมีกถาณวโรกาสนี้อยากได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมบารมีธรรมแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเนื่องด้วยวันนี้ทางคณะเจ้าภาพได้มาปรารภการละสังขารของหลวงพ่อสนองกตบุญโยผู้ล่วงลับไปแล้วได้มาปรารภก็มาทำบุญทำกุศลได้มีการเจริญได้มีการสวดพระอภิธรรมและก็อาราธนาพระมาเทศเพื่อจะเป็นการเพิ่มเติมเสริมบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลในส่วนนี้ไปให้แด่หลวงพ่อสนองกัตตปุญโญซึ่งล่วงลับดับขันไปตามคติธรรมดาของสังขารนับจากบันที่หลวงพ่อได้สิ้นได้ละสังขารไปมาจนถึงวันนี้จากวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2555มาจนถึงปัจจุบันนี้นับเวลาได้1,500แล้วก็2วันทางคณะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพร้อมด้วยคณะสงฆ์โดยการนำของหลวงพ่อเจ้าวาดก็มีความเข้มแข็งในการทำบุญในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมวันนี้อาตมาได้รับอาราธนามาแสดงธรรมะซึ่งธรรมะที่ได้จะได้แสดงต่อไปได้อัญเชิญเป็นนิกเขปบทเป็นภาษาบาลีว่าหันทดานิภิกขเวอามันตยามิโววยะธรรมาสร้างฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดทะซึ่งพระบาลีนี้เป็นพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นครั้งสุดท้ายเรียกอีกอย่างหนึ่งคือปัจฉิมวาจาเป็นถ้อยคำเป็นพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วหลังจากตรัสคำนี้แล้วพระองค์ก็เข้าสู่ฌานเข้าสู่การปรินิพพานเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะนำมาอธิบายให้ท่านสาธุชน
ได้รับฟังกันตามสมควรเจเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าหันทฐานิภิกขเวอามันตยามิโวซึ่งแปลความว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าภิกษุก็คือผู้เห็นภัยในวัฏสงสารที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกขเวนั้นก็ด้วยเหตุผลว่าในชุมนุมที่อยู่ใกล้พระองค์นั้นก็คือภิกษุนั่นเองแต่ในความหมายก็คือว่าทุกคนทั้งภิกษุเองก็ดีทั้งอุบาสกอุบาเองอุบาสิกาก็ดีก็สมควรที่จะรับโอวาทของพระพุทธเจ้าน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเช่นกันเพราะฉะนั้นคำว่าภิกขเวนั้นจึงหมายถึงทั้งภิกษุทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระพุทธเจ้าเตือนว่าอามันตยามิโวเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าขยะวยะธรรมาสร้างข้าราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเดนะสัมปาเดทะขอให้ท่านทั้งหลายจงทำสิ่งที่ควรทำจงทำจิตที่ควรทำให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารคนเรานั้นไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนทุกคนเคยผ่านวัยมาวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวมาจนถึงปัจจุบันนี้เวลาผ่านไปสังขารก็เสื่อมไปสังขารของเรานั้นเรามานึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ประเสริฐเหนือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถึงกระนั้นสังขารร่างกายของพระองค์ก็เสื่อมไปพระองค์ทรงเตือนว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานั้นหมายถึงว่าให้มองดูว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังมีความเสื่อมในร่างกายตัวเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นเป็นที่รวมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ถ้าจะถามว่าสรุปเนื้อหาโดยสรุปใน45ปีที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปในองค์ในเรื่องอะไรก็ตอบได้ง่ายๆว่าสรุปลงในความไม่ประมาทนั่นเองถ้าเรามีความไม่ประมาทเราก็จะทำสิ่งที่ควรทำได้ความไม่ประมาทนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายที่ตรัสไว้ในหลายแห่งแม้พระวาจาครั้งสุดท้ายที่อาตมาได้ยกขึ้นมาอัญเชิญมาเป็นนิกขีปบทเป็นภาษาบาลีนั้นก็ตรัสถึงความไม่ประมาทเช่นเดียวกันความไม่ประมาทนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนควรน้อมมาควรโอปนัยโกน้อมมาใส่ตัวเองมาพิจารณาตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นผู้ประมาทหรือเราเป็นผู้ไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นก็คือมีความไม่ประมาทในหลายสิ่งหลายอย่างเช่นความไม่ประมาทในวัยคิดว่าตอนนี้เรายังมีกำลังเรายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเรายังไม่แก่มากนักเราคงจะอยู่ไปได้นานความตายของคนเรานั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้บางคนตายตั้งแต่ในท้องของมารดาก็มีบางคนเกิดมาไม่กี่วันก็เสียชีวิตก็ตายไปก็มีบางคนก็อยู่ได้นานแต่ในที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องล่วงลับดับขันไปก็ต้องละสังขารไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่ให้ประมาทในวัยชีวิตของคนเราเอาแน่เอานอนไม่ได้อันที่สองก็คือไม่ให้ประมาทในชีวิตในความเป็นอยู่ของตัวเองว่าตัวเองจะอยู่ได้ชั่วฟ้าดินสลายมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนถึงวันหนึ่งก็ต้องจากไปทุกคนจะต้องละสิ่งของทั้งปวงไปดังเช่นพระรัฐบาลท่านพูดกับพระเจ้าโกลพยะว่าอัสโกโลโกสัมบังปะหายะคมณียังซึ่งแปลว่าสัตว์ทั้งหลายหมายถึงทั้งคนด้วยทั้งสรรพสิ่งอื่นด้วยที่มีชีวิตต้องไม่มีอะไรเป็นของของตนอัสโกคือไม่มีอะไรเป็นของของตน
สับบังปะห้ายะคมานิยังคือทุกคนต้องทอดทิ้งสิ่งทั้งปวงที่เป็นสมบัติมีมากก็ตามมีน้อยก็ตามจะต้องละทิ้งไปทั้งหมดแม้ร่างกายสังขารก็ต้องละทิ้งไปสิ่งที่ตามไปด้วยนั้นก็คือบุญกับบาปเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงพระพุทธศาสนาจึงสอนว่าไม่ให้ประมาทในชีวิตว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวข่าวไกลไปได้เท่าไหร่เราอยู่ไปได้ก็ไม่นานนักที่จะเกิน100ปีนั้นก็มีจำนวนน้อยที่เหลือที่ต่ำจาก100ปีมาละสังขารมาเสียชีวิตไปนั้นมีจำนวนมากกว่าต่อไปก็คือไม่ประมาทในความไม่มีโรคณปัจจุบันนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมารบกวนของชีวิตของเราหรือร่างกายของเราคนบางคนอาจจะเป็นเช่นนั้นจริงแต่หลายๆคนมีโรคภัยไข้เจ็บมากมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีโรคที่จะให้เสียชีวิตง่ายๆก็มีโรคที่จะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันจะต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดจนเสียชีวิตก็มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ไม่ให้ประมาทในโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นความไม่ประมาทจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมีคำสอนอยู่หลายแห่งนะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอันไม่ตายปะมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทมัจจุราชถามหาหรือความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายอัปปมัตตานะมียันติคนที่ประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนะอัปปมัตตาเนี่ยมียันติก็คือคนที่ไม่ประมาทย่อมไม่ตายเยปมัตตายะถามัตตาคนที่ประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วคนที่ไม่ประมาทย่อมจะทำความดีได้คนที่ประมาทจะทำความดีไม่ได้คนที่ไม่ประมาทนั้นกับคนที่ตายแล้วไม่เหมือนกันคนที่ประมาทกับคนที่ตายแล้วเหมือนกันคนที่ไม่ประมาทที่ว่าไม่เหมือนกันกับคนตายนั้นก็คือว่าคนที่ไม่ประมาททำดีได้อย่างวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีความไม่ประมาทมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาบำเพ็ญธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมะฟังเทศน์ดังที่ท่านโฆษกได้พูดไปว่าในช่วงเวลาไหนมีพระอาจารย์รูปไหนมาเทศน์ให้ฟังอันนี้คือเกิดมาจากความไม่ประมาทนั่นเองถ้ามีความประมาทแล้วก็ไม่มีที่จะมาทำอย่างนี้ที่จะมาเสียสละเวลามาทำอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นคนที่ประมาทนั้นเหมือนกับคนตายคนตายทำบุญเองไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ฟังเทศน์ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำความดีอะไรต่างๆไม่ได้นั่นคือคนตายคนที่ประมาทก็เช่นเดียวกันจะมาเข้าวัดฟังธรรมมาฟังเทศน์มาปฏิบัติธรรมนั้นก็ทำไม่ได้มีคนจำนวนมากถ้าเปรียบเทียบกันจำนวนคนในประเทศไทยนี้มีจำนวนเป็นหลายๆล้าน60ล้าน70ล้านแต่คนที่มาปฏิบัติธรรมนั้นมีจำนวนเท่าไหร่คนเหล่านั้นคนที่ไม่ได้มาปุ๊บประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนที่ประมาทเป็นคนที่เลินเล่อเป็นคนที่ไม่คิดถึงว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปบางคนอาจจะเข้าใจว่ามีโลกหน้าหรือไม่มีโลกหน้าทั้งที่เป็นชาวพุทธเรายังมีความสงสัยในเรื่องโลกหน้าท่านทั้งหลายอาจจะได้เคยฟังว่ามีคนอธิษฐานถ้าโลกหน้ามีจริงขอให้ได้เป็นอย่างนั้นขอให้ได้เป็นอย่างนี้ขอให้ได้เจอกับคนนั้นขอให้ได้เจอกับคนนี้ก็อธิษฐานกันไปในธรรมนองนี้บางคนคิดอย่างนั้นจริงๆหรือมีความเห็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าไม่มีความเชื่ออย่างจริงใจต่อพระพุทธศาสนาต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
แม้พระองค์เองในคราวที่เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอะไรต่างๆนั้นตั้งแต่ได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในคราวที่ท่านเป็นสุเมธดาบสได้ฟังคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรว่าล่วงไปหลายกับท่านพระสุเมธดาบสนี้ก็จะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นมาพระองค์ก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นคนเป็นกษัตริย์เป็นสัตว์และเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มาเกิดนั้นดังนั้นขนาดคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดยังเป็นอย่างนั้นยังเป็นอย่างนี้ที่ท่านทั้งหลายก็รู้จักกันดีในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นที่เรียกว่าทัสสะบารมีคือบารมีสิบทัศมีเรื่องของศีลมีเรื่องของทานมีเรื่องของเนคขมะไปจนถึงเรื่องของปัญญานั้นหมายความว่ามีการตายแล้วก็มีการเกิดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่อธิษฐานว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ได้เป็นอย่างนั้นขอให้ได้เป็นอย่างนี้หรือขอให้ได้เจอกันขออย่าได้เจอกันเลยพวกนี้แสดงว่าไม่มั่นใจในคําสอนของพระพุทธศาสนาคนที่มีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นย่อมจะทําความดีเพราะว่าเรายังมีเชื้อแห่งกิเลสอยู่เรายังมีโลภะคือมีความโลภเราอยากได้สิ่งนั้นเราอยากได้สิ่งนั้นนี้อยู่เรายังมีโทสะคือมีความขัดเคืองมีความโกรธมีความไม่สบายใจกับสิ่งของกับบุคคลอยู่เรามีความหลงงมงายซึ่งเรียกว่าโมหะมีความยึดมั่นถือมั่นนึกว่าตัวเราจริงๆนึกว่าของเราจริงๆนึกว่าเป็นตัวเขาจริงๆนึกว่าเป็นของเขาจริงๆถ้าเราหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรามีกิเลสพร้อมมูลคือมีโลภะอยู่อย่างเต็มที่มีโทสะอยู่อย่างเต็มที่มีโมหะอยู่อย่างเต็มที่สามอย่างนี้เป็นเชื้อให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันได้หยุดพักผ่อนเลยจะต้องเกิดอยู่ตลอดเวลาตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดจนกว่ากิเลสคือโลภะคือโทสะคือโมหะนั้นจะดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่เป็นห่วงว่าจะมีชาติหน้าหรือไม่ชาติหน้านั้นโลกหน้านั้นมีอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่งยกตัวอย่างเช่นเป็นพระบาลีว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติบานินังซึ่งแปลว่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ในปรโลกคำว่าปรโลกนั้นก็คือโลกอื่นเราจะตีความว่าเป็นชาติหน้าก็ได้เพราะว่าชาตินี้เราก็อยู่ตรงนี้แล้วเมื่อเราสิ้นชีวิตจากชาตินี้ไปอยู่ที่อื่นคนไทยเราก็จะใช้คำว่าชาติหน้านั้นคือปรโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดคนที่มีความมั่นใจในกรรมจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคนที่ประมาทกับคนที่ไม่ประมาทนั้นจะมีผลต่างกันดังนั้นเรารู้อย่างนี้เราก็ควรจะเป็นผู้ไม่ประมาทดังที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งพระสงฆ์ด้วยที่มาจัดบุญจัดทำบุญทำกุศลจัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีการสวดพระอภิธรรมมีการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็เป็นเรื่องของผู้ไม่ประมาทนั่นเองเป็นเรื่องของผู้ที่มีความกตัญญูเป็นผู้มีกตเวทีความกตัญญูกตเวทีนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่ประมาทคนที่ประมาทย่อมจะไม่เห็นบุญคุณของคนอื่นหลวงพ่อสนองกตบุญโยนั้นท่านเป็นผู้มีบุญคุณท่านได้สร้างวัดสังฆทานขึ้นมาร่วมกับญาติโยมทั้งหลายได้พากันตั้งใจสร้างวัดสังฆทานขึ้นมาให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม
เมื่อเราได้มาอาศัยร่มเงาอาศัยใบบุญของวัดสังฆทานก็ได้ชื่อว่าเราต้องเป็นผู้มีความกตัญญูรู้จักคุณคนที่มีความกตัญญูนั้นไม่ต้องคิดถึงประเด็นอะไรมากมายเพียงถวายข้าวทัพพีหนึ่งเพียงให้สิ่งของเล็กๆน้อยๆก็จำได้ว่าคนนั้นเคยได้ให้อะไรแก่เราเคยมีอะไรที่ดีๆแก่เรานี้คือคนที่สำนึกในบุญคุณเมื่อสำนึกในบุญคุณแล้วมีโอกาสมีเวลาเราก็มาแสดงออกถึงความกตเวทีคือมาร่วมบุญร่วมกุศลบริจาคช่วยน้อยบ้างมากบ้างตามสติกำลังความสามารถของตัวเองอันนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคำว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนั้นถ้าเรามาคิดตามภาษาคนธรรมดาที่มีกิเลสและหลายคนอาจจะคิดว่าการไม่ประมาทในชีวิตนั้นเราควรจะตักตวงเอาความสุขเต็มที่สิ่งไหนที่เป็นความสุขสิ่งไหนที่เป็นความเพลิดเพลินเราควรจะหาเต็มที่อย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดการที่ได้มาเกิดเป็นคนนั้นพระพุทธศาสนามีคำตอบถ้ามีคำถามว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรพระพุทธศาสนาจะตอบว่าเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อบำเพ็ญบารมีให้ไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้เกิดมาเพื่อแสวงหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างเดียวนะการแสวงหาความสนุกเพลิดเพลินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่สิ่งทั้งหมดของชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าตายไปแล้วไม่ได้เกิดอีกหรือตายไปจากชาตินี้ก็ไม่ต้องไปเกิดในชาติหน้าชาติหน้าไม่มีตายไปแล้วก็สิ้นสุดกันใครจะสร้างใครจะทำใครจะมีบันดาลอะไรให้เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นไปตามนั้นสิ้นสุดกันแบบเพียงชาตินี้ถ้าคิดอย่างนี้จริงๆแล้วก็ปฏิบัติหาแต่เรื่องความสนุกสนานร่าเริงในแต่ละวันแต่ละวันไปจริงๆแสดงว่าคนนั้นขาดทุนในชีวิตแทนที่จะได้ทำความคุณงามความดีแทนที่จะได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแทนที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้แปลงสิ่งต่างๆให้เป็นบุญติดตามตัวเองไปในทุกภพทุกชาติการที่เรามาหาความสนุกหาความร่าเริงหาความเพลิดเพลินณปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสิ่งที่เราต้องการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่การปฏิบัติธรรมนั้นทำให้ชีวิตของเราสิ้นสุดได้ก็คือสักวันหนึ่งเราก็เมื่อบารมีเต็มเราก็จะต้องไปสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นการไม่ประมาทนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งท่านสาธุชนทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลได้มาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้สิ่งที่ดีได้สิ่งที่มีคุณค่าได้สิ่งที่มีประโยชน์หลายๆคนแสวงหาสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตทรัพย์สินเงินทองเป็นคำตอบสุดท้ายหรือยังยศถาบรรดาศักดิ์เป็นคำตอบสุดท้ายหรือยังทรัพย์สินเงินทองก็ดียศถาบรรดาศักดิ์ก็ดีที่ว่าเป็นคำตอบสุดท้ายของใครหลายคนนั้นสิ่งเหล่านั้นเมื่อท่านละจากโลกนี้ไปแล้วท่านหมดชีวิตไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดจากท่านไปจริงๆไม่เหมือนกับบุญไม่เหมือนกับกุศลบุญกุศลนั้นจะติดตามไปท่านไปที่ใดก็ตามบุญกุศลจะไปคอยคว้ามชูในทางตรงกันข้ามบาปก็เช่นเดียวกันท่านไปที่ไหนบาปก็ตามไปได้บุญก็ดีบาปก็ดีไม่เคยกลัวต่อที่ใดๆไปได้ทุกหนทุกแห่งไปนรกบาปก็ตามไปได้ไปสวรรค์บุญก็ตามไปได้นรกนั้นเป็นสถานที่รองรับคนบาปคนบาปทั้งหลายเมื่อทำกรรมเมื่อไม่คิดว่าจะได้ทำความดีอะไรต่างๆเกิดมาเพื่อจะสร้างบารมีดังที่พระพุทธศาสนาสอนแต่ในชีวิตความเป็นจริงนั้นเป็นทาสของกิเลสอยู่ตลอดเวลา
ในวันหนึ่งเป็นทาสของกิเลสความโลภเกิดขึ้นก็ต้องตามติดตามความโลภต้องหาสิ่งมาสนองความโลภให้ได้เต็มที่วันนี้ยังไม่ได้เต็มที่วันหน้าก็หาอีกความโกรธเกิดขึ้นก็ตอบสนองความโกรธอย่างเต็มที่ต้องแสดงออกต้องทำตามเมื่อความโกรธเกิดขึ้นจิตมันชวนให้ทำอะไรก็ต้องทำสิ่งนั้นตามเมื่อความหลงเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันหลงในอะไรก็ติดตามนะอย่างนั้นต่อไปก็ไขว่คว้ากันตลอดเวลาไขว่คว้าไปไขว่คว้ามาในที่สุดแล้วก็ชีวิตก็แก่ลงในที่สุดก็ต้องล่วงลับดับขันต้องละสังขารไปสิ่งที่ไขว่คว้าสิ่งที่เรียกว่าอยากได้หรือต้องการนั้นในที่สุดแล้วที่เป็นสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องทอดทิ้งไว้ในโลกนี้เช่นกันทั้งหมดดังนั้นการที่เราทั้งหลายได้มาทำสิ่งที่ดีได้มาบำเพ็ญบุญได้มาบำเพ็ญกุศลนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจอยู่ความไม่ประมาทนี้นอกจากที่จะเป็นคำสอนที่เรียกว่าเป็นที่รวมของคำสอนของพระพุทธเจ้าในมงคลสูตรก็มีความไม่ประมาทอัปปมาโทจะทำมีสุคือความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทในการละกิเลสของเราเราตรวจดูในจิตใจของเราญาติโยมทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องการอะไรจึงมาปฏิบัติธรรมเราต้องการบุญใช่หรือไม่ถ้าเราต้องการบุญเราทำอย่างไรถึงจะได้บุญเรามาละความโลภมาละความโกรธมาละความหลงความโลภที่เรามีอยู่นั้นก็ทำให้น้อยลงความโกรธที่มีอยู่ก็ทำให้น้อยลงกิเลสตัณหาอะไรต่างๆก็ทำให้น้อยลงถ้าเรายังมีความโกรธเต็มที่พกพาความโกรธมาอย่างเต็มที่พกพาความโลภมาอย่างเต็มที่พกพาความหลงมาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่วัดก็ตามอยู่บ้านก็ตามจิตใจของเราก็เป็นเหมือนเดิมเราเคยมีความโลภเราก็โลภเหมือนเดิมเรามีความโกรธเราก็โกรธเหมือนเดิมเรามีความหลงเราก็หลงเหมือนเดิมมันก็จะไม่ได้ประโยชน์นะเป็นความประมาทในธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ฟังแต่ชื่อเฉยๆฟังแต่ชื่อเฉยๆทุกคนจำได้ความโลภคืออะไรแต่ทำไมทุกคนจึงมีความโลภอย่างหนาแน่นอยู่ฟังว่าความโกรธคืออะไรความโกรธไม่ดีอย่างไรแล้วทำไมหลายๆคนจึงมีความโกรธอยู่แสดงว่าความโกรธมันมีอำนาจมากความหลงไม่ดีอย่างไรความหลงมันมีพิษมีภัยอย่างไรแล้วทำไมหลายๆคนจึงหลงอยู่ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมะคนที่มาประพฤติธรรมะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความไม่ประมาทความไม่ประมาทในธรรมจึงเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้สั่งสมบารมีเราสั่งสมบารมีในพรรษานี้ได้บารมีอะไรบ้างเนกขัมมะบารมีคือการถืออยู่อย่างสงบสงัดเราได้ขนาดไหนทานบารมีคือการให้การบริจาคเราสะสมได้ขนาดไหนศีลบารมีคือการรักษาศีลศีลของเราศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีบริสุทธิ์บริบูรณ์ขนาดไหนเราสะสมเมตตาบารมีเจริญเมตตาต่อทุกคนต่อทุกสรรพสัตว์เห็นทุกคนเห็นทุกสรรพสัตว์เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเรารักสุขเกลียดทุกข์อยากมีชีวิตอยู่นานๆไม่อยากตายชั้นใดก็ดีคนอื่นสัตว์อื่นก็เป็นเช่นนั้นเขาก็รักความสุขเขาก็เกลียดความทุกข์เขาก็อยากอยู่นานๆเขาก็ไม่อยากตายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะมีเมตตาต่อกันเมตตาบารมีของเราขนาดไหน
อธิษฐานบารมีคือความตั้งใจมั่นความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมความตั้งใจที่จะทำความดีสัจจะบารมีคือความจริงใจความมีสัจจะอย่างเช่นเราตั้งใจว่าในพรรษานี้เราจะไม่โกหกเราจะไม่นอนตื่นสายเราจะทำความเพียรหรือเราจะไม่โกรธเราจะตักบาตรทำบุญตักบาตรให้ได้ทุกวันทุกวันอย่างนี้ก็เป็นสัจจะบารมีหรือเราจะเข้าวัดให้ได้ทุกวันวันอาทิตย์วันพระเราจะเข้าวัดให้ได้เป็นสัจจะบารมีบารมีต่อมาก็คือขันติบารมียิ่งตอนนี้เป็นหน้าฝนฝนตกเราจะต้องใช้ขันติมากต้องใช้ขันติมากกว่าปกติขันติคือความอดทนความอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศความอดทนต่อความหิวความกระหายต่างๆความอดทนชั้นยอดเยี่ยมก็คือความอดทนต่อถ้อยคำต่อคำพูดนินทาว่าร้ายของคนอื่นการอดทนต่อคำพูดของคนอื่นนั้นถือว่าเป็นความอดทนขั้นสูงอันนี้คือขันติบารมีวิริยะบารมีก็คือความภาคเพียรพยายามอย่างเช่นทางวัดสังฆทานมีการประพฤติปฏิบัติธรรมจนถึงสว่างได้ชื่อว่าได้บารมีมากมายได้ทั้งขันติบารมีได้ทั้งวิริยะบารมีได้ทั้งสัจจะบารมีได้ทั้งอธิษฐานบารมีสี่บารมีทั้งหมดน่ะได้มาหมดเลยทั้งทานทั้งศีลทั้งเมตตาบารมีด้วยทั้งอุเบกขาบารมีทั้งปัญญาบารมีก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทได้สร้างบารมีในตัวเองความไม่ประมาทเสมอมีใครมาเตือนเราเตือนว่าโลกมนุษย์นี้อัสโกโลโคไม่มีอะไรเป็นของของตนจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงหลวงพ่อสนองกตบุญโยก็ดีหลวงปู่สังวานก็ดีท่านเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าอัสโกโลโกจริงๆไม่มีอะไรเป็นของของตนจริงๆละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปจริงๆสิ่งที่จะติดตามเราไปมีแต่สองอย่างเท่านั้นก็คือบุญกับบาปการที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเรามาคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมพระองค์จึงสอนเรื่องความไม่ประมาทไว้มากมายเพราะว่าคนเราทุกคนไม่ว่าจะมีการศึกษาในระดับใดก็ตามคนเหล่านั้นไม่มีใครชนะกิเลสได้นะศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆมามากมายที่จะเอาชนะความโลภที่จะเอาชนะความโกรธที่จะเอาชนะความหลงที่จะเอาชนะตัณหามานะทิฏฐิต่างๆนั้นไม่มีโรงเรียนไหนสอนได้ถึงขนาดนั้นเรียนได้ด็อกเตอร์กี่ใบก็ตามเรียนได้ปริญญาตรีโทเอกกี่ใบก็ตามเป็นศาสตราจารย์หรือเป็นอะไรที่มีความรู้สูงสูงที่เขายกย่องกันก็ตามเรียนได้ขนาดนั้นก็ไม่พ้นไปจากกิเลสก็อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเช่นกันกับคนที่ไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือนั้นจึงเป็นการเรียนเพื่อจะเอาชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญบารมีไม่ใช่การบำเพ็ญบารมีดังที่ท่านทั้งหลายได้มาทำกันคนที่เรียนหนังสือก็ทำให้ตนเองฉลาดทำให้ตนเองได้มีภาวะได้มีการเป็นอยู่ได้มีฐานะในทางสังคมดีแต่ว่าก็ยังเป็นทาสของกิเลสเช่นเดิมดังนั้นในคำสอนของพุทธเจ้าก็คือพวกเราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทจะต้องสร้างบารมีจะต้องค่อยๆลดค่อยๆละกิเลสให้น้อยลงน้อยลงดังที่ว่าทุกคนถึงเวลาก็จะต้องละทิ้งไปไม่มีใครจะเอาอะไรไปได้พระพุทธเจ้าทรงสอนมาตั้ง45ปีพระองค์เป็นผู้ประเสริฐน่าจะอยู่ได้มานานถึงปัจจุบันนี้แต่พระองค์ก็ต้องละทิ้งสังขารของพระองค์เช่นเดียวกันพวกเราที่
อยู่นี้ก็ไม่มีใครที่จะประเสริฐเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะทำได้เท่ากับพระพุทธเจ้าเราก็จึงเชื่อมั่นได้แน่ๆว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเสียชีวิตไปชีวิตของคนเรานั้นอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายหยุดหายใจเมื่อใดก็ตาย มีทรัพย์สินเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามก็ซื้อลมหายใจไม่ได้เราทุกคนจะรวยจะจนอย่างไรก็ตามสิ่งที่เท่ากันก็คือมีลมหายใจเพราะฉะนั้นเราแต่ละวันแต่ละวันเราก็ควรจะคิดถึงว่าวันนี้เราได้ทำความดีอะไรบ้างได้ทำกุศลอะไรบ้างได้บำเพ็ญบารมีอะไรบ้าง แต่ละวันแต่ละวันก่อนที่จะพักผ่อนหลับนอนเรามาระลึกถึงเอาบารมีของพระพุทธเจ้าหรือของพระโพธิสัตว์เป็นเจนในบารมี10อย่างที่ได้พูดมานั้นทานเป็นยังไงศีลเป็นยังไงเนกขัมมะเป็นยังไงเมตตาเป็นยังไงขันติเป็นยังไงวิริยะเป็นยังไงอธิษฐานเป็นยังไงสัจจะเป็นยังไง อุเบกขาเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงบารมีทั้ง10อย่างนี้ของเราเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทที่แท้จริงเราก็จะเห็นเราไม่ต้องมีความลำเอียงแก่ตนเองว่าเราพร้อมทุกอย่างแล้วเราต้องคิดถึงความเป็นจริงว่าที่จริงแล้วเรื่องศีลของเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอาตมาจึงได้ พูดอยู่บ่อยๆว่าเรื่องการบำเพ็ญบารมีนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาททั้งในชีวิตไม่ประมาททั้งในวัยไม่ประมาททั้งในความไม่มีโรคไม่ประมาททั้งในธรรมของพระพุทธเจ้าเราได้เห็นเราได้รู้เราได้ศึกษาเราได้สิ่งที่ดีคือคำสอนของ แล้วจะเหมือนกันกับคนที่ชอบอะไรต่างๆเมื่อเขาได้มาเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาก็รักษาไว้อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นเราได้มาศึกษาธรรมะเรามารับรู้ธรรมะเรามาเรียนรู้ธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ดีธรรมะไม่โดนไฟไหม้ธรรมะโจรแย่งชิงไปไม่ได้ธรรมะใครก็ เอาของเราไปไม่ได้ธรรมะเท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้เราไปสู่พระนิพพานได้การที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมะจึงชื่อว่าเรามาทำสิ่งที่ดีเราได้สิ่งที่ดีแล้วพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้เกิดตลอดทุกชาติทุกสมัยไปบางครั้งบางคราวไม่มีพระพุทธศาสนา ไม่มีพระพุทธเจ้าคนเห็นแก่ตัวมากมายบางครั้งบางคราวไม่มีพระสงฆ์เลยคนจะทำดีจะทำชั่วอย่างไรก็ไม่รู้จะทำดีจะทำชั่วจะบำเพ็ญกุศลไม่รู้จักเลยว่ากุศลคืออะไรความดีคืออะไรบุญคืออะไรบาปคืออะไรไม่รู้เลยในครั้งคราวสมัยนั้นถือว่าเป็นสมัยที่เกิดภัยพิบัติในโลกแล้ว ดังนั้นในช่วงเวลานี้ยังไม่ได้เกิดเป็นเช่นนั้นยังมีความดีอยู่ยังมีหลวงพ่อยังมีพระอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นตัวอย่างให้แก่เราให้พวกเราได้ปฏิบัติธรรมะได้ประพฤติธรรมะได้นำสิ่งที่ดีเข้ามาสู่จิตใจของเราอิมินากตปุญเยนะด้วยอนุภาพแห่งบุญ ที่ทางคณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายโดยการนำของหลวงพ่อเจ้าอาวาสคณะสงฆ์วัดสังฆทานญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นอิทธิวิบากมณุนยผลสำเร็จเป็นทิพยสุขทิพยสมบัติทิพยพิมานแด่ หลวงพ่อสนองกตปุญโญในสุคติสัมปรายภพสมดังเจตนาปารภของท่านเจ้าภาพทุกๆคนทุกๆท่านรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา
ในอัปปมาทกถาก็เห็นว่าพอสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระศรีราชมงคลบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมเขากราบเรียนเชิญคุณพิกุลผลบุญค่ะข้าขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขออภัยค่ะผู้ถวายเทศธรรมและองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่สมจิตกุศลธรรมรัตน์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะแล้วระดับต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังสิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโสติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุขอน้อมกราบในความเมตตาค่ะจากพระศรีราชมงคลบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะไก่สักครู่หนึ่งนะคะสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมค่ะสามารถแจ้งความจำนงได้ทุกวันนะคะที่หมายเลข081-100-1285ค่ะในช่วงเวลา11 นาฬิกาถึงเวลา16 นาฬิกาของทุกวันค่ะก็ต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะท่านที่ถือบัตรสีเหลืองนะคะทั้ง8 ท่านค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะเชิญครับเชิญเดี๋ยวจะภาพพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วกราบพระ3 ครั้งครับพร้อมแล้วกราบครับกราบพระเสร็จแล้วขอทุกท่านยกทายาทธรรมขึ้นมาเลยนะครับครับอธิษฐานจิตได้เลยนะครับพุทโธธัมโมสังโฆครับประเกณฑ์ครับสาธุ
ครับถอยมานิดนึงนะครับจะให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าครับต่อไปก็จะเป็นการถวายผ้าโยงผ้าครับตั้งใจอธิษฐานนั่นเลยนะครับครับขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับพุทโธธัมโมครับจะไม่ทันพร้อมเนี่ยนะครับครับตั้งใจอธิษฐานนั่นเลยนะครับครับพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าได้เลยนะครับฟังตามยาวฝังนะครับฝังครับสาธุสาธุครับพนมมือไว้นะครับอานิจาวัตสังฆาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัตโมทุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุครับเจตภาพกราบพระสามครั้งครับและออกมารับพรด้านนอกนะครับครับออกในทั้งสองด้านเลยนะครับครับต่อไปก็ทุกท่านก็จะได้รับพรจากไม่พาไม่เมื่อนเดิมมัดเลยนะยาธาวริวหาปุราปาริปุเรนติตาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดเช่นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอาทาติเมอากาติเมยาติมิตตาสกาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสารังบุคคลมาและลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนายรุนนางวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาก็ทักษินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามิสุปฏิทิตา
ประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆละตังอิตายัสธานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ภูติลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธัมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูลาโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาตาอุลาปัญจภิกขุนมนุปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสาปมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอภัตเตอาจารย์ผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมครับ สุปฏิปันโนภาคะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าป
ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับรางวัล3ครั้งพร้อมแล้วกราบ